สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับกับเช้าที่หัวเปียกของผมนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมพอจะสังเกตเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปในแอปพลิเคชันแผนที่ของผมหรือเปล่าครับใช่แล้วครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไอคอนตัวนำทางนั่นเองนะครับจะเห็นว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวรถกระบะใช่ไหมครับแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลายแบบมากๆเลยครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองทำตามพร้อมผมกันไปเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็เข้าใช้งานตัวแอปพลิเคชันแผนที่ Google Map ตามปกติเลยครับเข้าไปเลยครับปึ๊บจากนั้นนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลือกสถานที่พิกัดที่เราต้องการไปนะครับสมมุติผมต้องการไปหัวหินแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มเริ่มนำทางตรงนี้ได้เลยครับกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่าโดยปกตินะครับแอป Google Map ของเราเนี่ยเวลามันเข้าโหมดนำทางแล้วไอคอนมันจะเป็นลูกศรแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นการแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตัวเราอยู่ตรงนี้ครับแต่มันสามารถเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ได้ครับเพียงแค่เราคลิกเข้าไปตัวลูกศรตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บก็จะเห็นนะครับว่ามันมีให้เลือกไอคอนพาหนะนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่3แบบด้วยกันครับรถเก๋งรถจี๊ปแล้วก็รถกระบะนะครับซึ่งผมหวังว่าอนาคตมันจะมีรถมอไซค์ให้ผมเลือกนะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกรูปแบบที่คุณผู้ชมชอบได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรถเก๋งแล้วกันนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้เราก็ได้ไอคอนนำทางน่ารักแบบใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปตั้งกันได้ครับซึ่งเราตั้งครั้งเดียวมันก็จะแสดงผลแบบนี้อยู่ตลอดนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะมาเปลี่ยนนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ดูน่ารักขึ้นมานิดนึงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงเนิร์ดด้วยครับนายตึงเนิร์ดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย